ขณะนี้สนช.กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกในวาระที่2และ3นะครับติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดจากรัฐสภาครับค่ะคุณธินภัทรคะสนช.ก็เห็นด้วยนะคะกับการที่คณะกรรมการนั้นแก้ไขวงเงินจาก50ล้านบาทเป็น100ล้านบาทสำหรับผู้ที่รับมรดกนั้นจะต้องเสียภาษีค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3โดยเนื้อหากำหนดให้ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้าของมรดกแต่ละรายทั้งรับมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งมูลค่าไม่เกิน100ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นจากเดิมที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกิน50ล้านบาทหากเกิน100ล้านบาทจะต้องเสียภาษีร้อยละ10หรือกรณีที่เป็นผู้สืบสันดานจะต้องเสียภาษีร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมนั้นให้ความเห็นชอบในมาตรานี้อย่างไรก็ตามนายสมัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้ขณะที่สนช.ยังคงอภิปรายเสนอว่าหากเป็นมรดกที่ทำกินด้านการเกษตรสมควรยกเว้นให้25ไร่เพื่อที่จะรักษาพื้นที่การเกษตรเอาไว้และกรณีที่อยู่อาศัยไม่เกิน200ตารางเมตรรวมทั้งยกเว้นภาษีให้กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและสาธารณกุศลรวมทั้งที่ดินที่มีโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ก็ตามแต่คณะกรรมการก็ยังคงยืนยันค่ะอยู่ที่20ไร่นะคะโดยให้เหตุผลว่ากรณีที่มากกว่านี้น่าจะไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงแล้วค่ะแต่น่าจะเป็นนายหน้ามากกว่าเพราะปัจจุบันนั้นคนไทยที่มีเงินมากกว่า50ล้านบาทมีประมาณ 60,000 คนจึงเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะและขณะนี้นะคะที่ประชุมก็ยังคงอภิปรายแล้วก็พิจารณากันรายมาตรานะคะและหลังจากนี้จะมีการลงมติทีเดียวค่ะคุณพินภัทรคะ